สวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งครับผมกับรีวิวในรอบนี้ครับพบกับ MacBook Pro M1 Max แรงที่สุดณพศนี้นะครับของฝั่ง Apple ก่อนหน้านี้เราเคยรีวิว MacBook Pro ชิป M1 Pro ให้ได้ชมกันไปแล้วนะครับถ้าใครพลาดตามไปดูที่คลิปนี้นะครับที่ผมแนบเอาไว้ให้ชมในรอบนี้ครับ M1 Max เราขนมารีวิวฉบับเต็มให้ได้ชมกันส่วนเริ่มต้นในรอบนี้ครับผมพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ MacBook Pro M1 Max กันก่อนนะครับผมสรุปให้ฟังคร่าวๆสำหรับ MacBook Pro ชิป M1 Max นะครับซึ่งขอบอกก่อนว่าชิป CPU Apple Silicon นะครับจะมีอยู่3ระดับนะครับได้แก่ชิป M1 M1 Pro และ M1 Max นะครับ M1 เป็นรุ่นเริ่มต้น M1 Pro เป็นรุ่นระดับกลางและ M1 Max คือรุ่นท็อปสุดนะครับสำหรับชิป Apple Silicon M1 Max ถือว่าเป็นรุ่นท็อปที่สุดนะครับสิ่งที่ทำให้เป็นท็อปมากสุดคือเรื่องของสเปคครับสเปค CPU นั้นจำนวน CPU จะมีทั้งหมด10คอครับผมแล้วก็จำนวน GPU หรือว่าจำนวนการ์ดจอนั้นจะมีทั้งหมดสูงสุดถึง32คอนะครับและที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับทางฝั่งของชิป M1 Pro นั่นก็อยู่ในเรื่องของขนาดของแรมด้วยชิป M1 Pro นั้นแรมสูงสุดจะอยู่ที่32 GB นะครับแต่ว่าในรุ่นนี้นะครับชิป M1 Maxจะสามารถคอนฟิกได้สูงสุดถึง64 GB ซึ่งเป็น Unified Memory นะฮะถามว่า Unified Memory ดีอย่างไรข้อดีของ Unified Memory นะครับผมถ้า CPU จะดึงแรมไปใช้ก็สามารถใช้ได้ถ้าการ์ดจอจะดึงไปใช้ก็สามารถดึงไปใช้ได้ซึ่งจะเหมาะสมกับงานด้านกราฟิกค่อนข้างเยอะนะครับผมมาดูดีไซน์ภายนอกกันบ้างครับสำหรับรุ่นนี้สิ่งที่โดดเด่นก็คือเรื่องของดีไซน์จะมีความแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าออกแบบให้มีพอร์ตที่มากขึ้นนะครับเป็นการดึง MagSafe กลับคืนมาครับผมหลังจากที่เลิกใช้ไปนะฮะตั้งแต่สมัยปี2016ที่เปลี่ยนมาใช้ USB-C สำหรับการชาร์จก่อนหน้านั้นนะเป็น MagSafe นะครับแต่ในรอบนี้ครับกลับมาเป็น MagSafe อีกครั้งนึงแต่พลังของ MagSafe จะเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้พอร์ต USB-C ยังมีให้อยู่เหมือนเดิมครับผมในรุ่นนี้จะมีให้ทั้งหมด3พอร์ตนะครับด้านซ้าย2พอร์ตแล้วก็ด้านขวา1พอร์ตเป็น Thunderbolt version 4ครับยังคงมีพอร์ต 3.5 มม.ครับส่วนที่เพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้งานระดับโปรนะครับนั่นก็คือเรื่องของตัวอ่าน SD card reader ที่อยู่ด้านขวาและก็พอร์ต HDMI ครับดีไซน์ของปุ่มคีย์บอร์ดนะครับผมคีย์บอร์ดนั้นมีการตัดฝั่งของทัชบาร์ออกไปที่อยู่บริเวณด้านบนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนส่วนปุ่ม Touch ID นั้นก็ยังคงมีเหมือนเดิมแต่มีการอัปเกรดขึ้นระดับหนึ่งครับผมช่วยให้เราสามารถออเทนติเคทหรือว่าการเข้าไปใช้งานตัวเครื่องได้ง่ายมากยิ่งขึ้นคีย์บอร์ดนั้นจะทำสีใหม่นะครับปกติคีย์บอร์ดของ MacBook จะเป็นปุ่มสีดำอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือภายในครับบริเวณภายในของปุ่มคีย์บอร์ดเนี่ยเขาจะทำสีดำทั้งหมดเลยนะครับผมขยับมาฝั่งของหน้าจอครับหน้าจอของ Apple ในรอบนี้จุดเด่นคือเรื่องของการรองรับโปรโมชั่นครับมาพร้อมความถี่120 เฮิรตซ์ครับและเป็นหน้าจอมินิ LED ด้วยส่วนนี้นะครับผมทำให้การแสดงผลนั้นทำได้ดีมากยิ่งขึ้นมีแสงสว่างมากยิ่งขึ้นความสว่างโดยรวมจะอยู่ที่สูงสุด 1,600 นิตเลยทีเดียวนะครับเหมาะสมสำหรับงานที่ต้องการเนื้อหาหรือว่าการแสดงรายละเอียดในพวกเนื้อหาที่เป็นคอนเทนต์ HDR นะครับเผื่อว่าใครทำการตัดต่อวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอ HDR หน้าจอนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะครับผมตัวนี้จุดนึงนะครับอาจจะมองว่าเป็นจุดเด่นแต่ก็อาจจะเป็นจุดด้อยด้วยก็ได้นั่นก็คือเรื่องของรอยบากรอยบากตรงนี้นะครับของ MacBook Pro จะเป็นพื้นที่สำหรับตัวกล้องด้วยนะครับรอยบากตรงนี้เกิดขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าทาง Apple ได้ขยายพื้นที่การแสดงผลของหน้าจอขึ้นครับเดิมทีบริเวณเบเซลด้านบนฮะจะเป็นสีดำล้วนแต่ทาง Apple เขาก็ลดพื้นที่ตรงนั้นลงนะครับและขยายจอให้สูงขึ้นเพื่อที่ทำให้มีพื้นที่การแสดงผลที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถามว่าที่ทำให้มันเป็นจุดด้อยคืออะไรผมมองว่าแม้ว่าเขาทำรอยบากออกมาจะเพิ่มพื้นที่ในการแสดงผลมากขึ้นแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราใช้ตัวแอปพลิเคชันที่มีการแสดงผลบริเวณเมนูบาร์เยอะๆมันจะถูกตัดทอนแล้วก็ถูกบังตรงนี้ออกไปนะครับจริงๆการเขียนซอฟต์แวร์ของแอปพลิเคชันต่างๆน่าจะทำการหลบรอยบากตรงนี้นะครับผมตัวกล้องเองนะครับมาพร้อมความละเอียด 1080p นะครับผม
แม้ว่าอาจจะมองว่าเป็นแค่ระดับ Full HD แต่ด้วยความสามารถของ ISP ที่อยู่ข้างในของชิป M1 Max ตัวนี้นะครับจะทำให้ภาพมีความชัดมากยิ่งขึ้นระบบลำโพงก็มีเสียงที่ดีขึ้นมีซับวูเฟอร์นะครับทำให้ได้ยินเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันในช่วงของคนทำเพลงว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรกับลำโพงตัวนี้นะครับผมและทางฝั่งของประสิทธิภาพของหน้าจอก็จะมีสรุปไว้ให้เช่นกันนะครับอันนี้คือโดยรวม overall นะครับผมสิ่งใหม่ที่มีอยู่ในMacBook Pro ชิป M1 Max ตัวนี้นะครับในรุ่นนี้ที่ผมคอนฟิกมานะครับจะใช้ CPU เต็ม Mac เลยนะครับผมที่10คอและตัวการ์ดจอนะครับสูงสุดเลยครับไปที่32คอนะครับส่วนทางฝั่งของ RAM นะครับยัดมาสูงสุดที่64 กิกะไบต์นะครับผมแล้วก็ตัวเก็บข้อมูลนะครับ SSD จะอยู่ที่2 เทราไบต์นะครับผม SSD ผมให้ข้อมูลอีกนิดนึงนะครับตัวนี้ความเร็วของ SSD จะสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าเห็นกันไปแล้วสเปคภาพรวมของเครื่องนี้เป็นแบบนี้ต่อไปนะครับผมเชิญแขกรับเชิญมาทั้ง3ท่านนะครับสายวิดีโอกราฟิกนะครับในการตัดต่อสายทำเพลงและก็สาย 3D นะครับผมเราไปฟังความเห็นจากผู้ใช้งานจริงกันก่อนครับว่าหลังจากที่เขาได้ทดสอบใช้งาน MacBook Pro M1 Max ตัวนี้แล้วจะมีความเห็นเป็นอย่างไรบ้างตามมาชมกันเลยครับครับผมสวัสดีครับผมดงเด่งนะครับผมตอนนี้ทำอีดิเตอร์ครับผมอยู่ที่โปรดักชันเฮาส์ที่หนึ่งในเชียงใหม่ครับผมเราทำสายโปรดักชันเฮาส์มานานแล้วหรือยังครับผม5-6 ปีแล้วนะ5-6 ปีก็น่าจะได้ประสบการณ์เยอะพอสมควรแอปพลิเคชันหลักๆที่เราใช้อยู่เป็น Adobe Premiere Pro ครับผ ผมในเวอร์ชัน 15.0 ครับอ่ะพี่เห็นว่า Adobe เนี่ยใน Adobe Creative เขาจะมี2เวอร์ชันใช่ครับ 15.0 กับ 22 something ใช่ทำไมเราถึงเลือกใช้เวอร์ชัน15โดยส่วนตัวนะฮะผมคิดว่าอีดิเตอร์หลายคนเลือกใช้เวอร์ชัน15เพราะว่ามันประหยัดพื้นที่และมันให้ความเสถียรกับการใช้อะไรต่างๆค่อนข้างเยอะอย่างเช่น performance การ preview วิดีโอหรือว่าการ import footage ต่างๆมันทำได้ค่อนข้างเสถียรกว่าแล้วก็ผมเคยลองเปรียบเทียบกับเวอร์ชัน22แล้วมันยังมีความกระตุกอยู่เล็กน้อยเพิ่มเหมือนยังฉายเพอร์ฟอร์แมนซ์ยังไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่พวกปลั๊กอินนี้ด้วยครับซึ่งปลั๊กอินส่วนใหญ่ก็คือยังไม่ได้อัปเดตตามที่โปรแกรมไปข้างหน้าเหมือนปลั๊กอินมันก็ทยอยค่อยๆไปช้าๆอยู่ครับผมก็เลยเลือกดาวเวอร์ชันมาที่ 15.0 ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่เหมือนเป็นฐานที่แน่นที่สุดนี่เรื่องนี้ดีกว่าเขาง่ายทำให้จบงานโดยที่ปัญหาเกิดขึ้นน้อยที่สุดใช่ครับแต่ว่าฟีเจอร์ใหม่ๆของ Premiere Pro ในเวอร์ชั่นล่าสุดผมอธิบายให้ฟังนิดนึงคือเขามีฟังก์ชันที่รองรับกับ M1 เต็มที่มีฟีเจอร์ดีๆหลายอันอย่างเช่นออโต้แคปชั่นก็มีการแบบออโต้แบบว่าที่จะนำมาตัดต่อไฮไลท์ก็มีเหมือนกันครับถ้าใครอยากจะรู้เดี๋ยวยังไงค่อยไปลองหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแต่วันนี้ครับเรามีPremiere Pro version 15แล้วก็ได้ลองใช้งานแล้วก็มีโปรเจกต์มาให้รับชมกันด้วยวันนี้ตรงหนึ่งเตรียมอะไรมาให้พี่ดูบ้างวันนี้นะครับผมนำโปรเจกต์หนึ่งที่มาให้ชมนะฮะก็คือเป็นโปรเจกต์ที่ทำสำเร็จเป็นมิกซ์มาสเตอร์เรียบร้อยแล้วมีการใส่ซับใส่ซีเควนซ์ทุกอย่างแอดแทร็กทุกอย่างเกรดดิ้งทุกอย่างแล้วซึ่งรวมใช้แทร็กไปประมาณทั้งหมด11แทร็กซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับMacBook Pro 2017ที่ผมเคยใช้ครับผมการที่จะทำแทร็กเยอะขนาดนี้ต้องปรับ performance preview ตรงนี้เป็น1:4เพื่อความลื่นไหลก็คือ1:4 25% แล้วนั้นใช่แต่ในขณะที่ตัวนี้เราสามารถใช้ full performance ได้เลยในการพรีวิวงานไม่มีกระตุกใดๆเลยฮะคือเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยสำหรับการพรีวิวให้ดูให้ลูกค้าดูหรือว่าแม้แต่ให้ผู้กำกับดูเลยงานสเกลที่เราทำตรงนี้ความละเอียดเท่าไหร่ครับที่เราใช้ซะเป็นส่วนใหญ่เลยในการทำโปรดักชันของเราตอนนี้ใช้ประมาณ 1080 Full HD ครับผมซึ่งเดี๋ยวจะมีการพัฒนาไปเป็น 2K ก่อน 2K. แล้วก็เป็น 4K ต่อไปครับผมแต่เดี๋ยววันนี้จะลองนำมาเรนเดอร์ทั้ง Full HD แล้วก็ 2K ให้ดูได้ครับผมซึ่งในงานนี้นะฮะฟุตเทจที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็สับค่อนข้างถี่ถ้าเราสังเกตดูแล้วแบบมีการใช่เส้นไทม์ไลน์มันมีการคัดค่อนข้างเยอะมากนะฮะแล้วอีกอย่างที่ชอบมากก็คือคุณภาพเสียงมันออกมาบาลานซ์เสียงได้ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวเสียงมันรู้สึกว่ามันเซอร์ราวด์เรากดฟังแล้วมันเซอร์ราวด์มากแต่ดูทีวีดูยัน 3:00-4:00 ทุกวันเพราะปกติเนี่ยฮะเวลาเราใช้
หูฟังเวลาการบาลานซ์เสียงเนี่ยหูฟังที่ดีจะต้องเป็นหูฟังที่เป็นมอนิเตอร์เฮดโฟนนี้ใช่ใช่ไหมครับสำหรับโปรดักชันเฮาส์ที่ไม่ได้มีบัดเจ็ตที่สูงมากก็อาจจะเรื่องของย่านกลางย่านสูงย่านต่ำต่างๆมันอาจไม่บาลานซ์กันแต่พอเราเทสด้วยลำโพงตัวเนี้ยมันทำให้เราแอดจัสเสียงได้ง่ายขึ้นบาลานซ์เสียงถูกขึ้นเสียงดนตรีไม่มีดังไปไม่มีเบาไปทุกอย่างแบบเพอร์เฟกต์มากสำหรับการพรีวิวออดิโอตัวนี้ก็คือเราใช้ลำโพงที่ได้ยินตัวนี้ในการตัดเสียงของในคลิปด้วยใช่ค่ะแบบไม่ต้องพึ่งหูฟังเลยในตอนตัดนะก็คือสามารถจบงานได้ใช่จบงานได้โดยที่มีแค่ตัวฟุตเทจในเครื่องตัวไม่ได้ตัดเครื่องแล้วอย่างเช่นการดึงสโลว์ของวีโอนะฮะมันจะขึ้นแถบแดงครับเราจะสังเกตเห็นแถบเหลืองตรงนี้ใช่ไหมฮะนั่นคือแปลว่าเรนเดอร์เสร็จแล้วเรนเดอร์เหลืองกับเรนเดอร์แดงเรนเดอร์เขียวใช่เรนเดอร์เขียวคือสมบูรณ์ละไม่มีอะไรละอยู่ได้เลยแต่ถ้าเวอร์ชันเก่าๆหรือว่าคอมที่ MacBook Notebook ที่สเปคไม่แรงล่างไม่แรงการที่เราจะทำ duration time หรือว่า low speed ของคลิปเนี่ยมันจะขึ้นสีแดงแต่นี้ไม่ขึ้นเลยก็คือปรับปุ๊บเป็นสีแดงทั้งหมดเพื่อที่ว่าถ้าตอนเวลาเป็นสโลเลยเพราะว่าตอนที่ไปสัมภาษณ์ตอนก่อนหน้าเขาบอกว่ามันทำให้การพรีวิวอะทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยใช่เพราะว่าชัดเจนมากเดิมทีเนี่ยเวลา import เข้าไปหรือทำอะไรเข้าไปสักอย่างนึงหรือปรับพวกเนี้ยมันจะขึ้นเรนเดอร์แดงก่อนใช่แดงคือกระตุกอะมันกระตุกมันวิ่งไปไม่สมูทแต่นี่คือปรับเปลี่ยนปุ๊บเป็นเรนเดอร์เหลืองใช่เรนเดอร์เหลืองก็คือพร้อมสำหรับการพรีวิวใช่พร้อมสำหรับการพรีวิวแล้วก็การ import footage ที่หนักๆ ก็ทำได้ไม่มีปัญหาเลยครับผมเร็วมากครับผมนี่คือไฟโดน import มา import มาปุ๊บคือเลื่อนพรีวิวดูคืออันนี้1ต่อ2นะครับเดี๋ยวเราลองเป็น full ก็ไม่มีกระตุกอะไรเลยก็ไม่ติดนะไม่ติดครับสวยงามลากมาใส่ปุ๊บเป็นเหลืองก็คือเหลืองเลยพร้อมทำงานพร้อมทำงานใช่ฮะแต่ติดปัญหานิดเดียวนิดเดียวจริงๆจริงๆมันเป็นปัญหาที่ไม่ได้เรียกว่าจำเป็นขนาดนั้นสำหรับการเป็นอีดิเตอร์นะฮะก็คือการใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นแม็กซิมัมพรีวิวครับผมใช่เป็นแม็กซิมัมบิตเดทตรงนี้กับแม็กซิมัมเรนเดอร์ควอลิตี้ถ้าเราเลือกพร้อมกันเนี่ยก็ยังมีกระตุกอยู่เล็กน้อยในตอนที่ผมลองเทสนะฮะนี่คือกดสเปซบาร์จนเรามาเจออุทยานวิทย์หมอช็อตณตอนนั้นนะฮะมันมีความกระตุกเล็กน้อยมันมีแดงบ้างนิดนึงใช่ยังมีกลิ่นแดงบ้างนิดนึงแต่จริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องเป็น priority หลักครับสำหรับการเป็นดีเลย์ครับผมก็ตอนตัดต่อแล้วก็พรีวิวพอให้มันเห็นว่าโอเคเราตัดตรงนี้ซีเควนซ์นี้มันโอเคแล้วใช่ใช่ครับผมส่วนใหญ่งานของผมจะไม่ใช่เป็นงานที่เน้นความยาววิดีโอเน้นดูยาวๆแบบพวกบล็อกที่ต้องใส่อิเลเมนต์ตัวหนังสือเยอะๆอะไรเงี้ยงานของผมจะเป็นงานที่เป็นสารคดีที่เราจะต้องตัดอะไรที่มันให้คนดูเข้าใจแล้วภาพมันต้องสวยภาพสวยก็แปลว่าสีมันต้องดีการดูผ่านสายตาเราผ่านจอเนี่ยสีจะต้องไม่เพี้ยนจากกล้องก็หมายถึงเรื่องของ color grading ด้วยใช่แล้วครับผมการที่จะ grading color คือการแต่งสีให้กับวิดีโอนะครับนั่นก็หมายความว่าจอก็ต้องมีประสิทธิภาพที่ดีด้วยใช่ลองเล่าให้ฟังหน่อยประสบการณ์ที่ได้จากตัวนี้เป็นยังไงผมใช้ MacBook Pro 2017ตอนนั้นก็เป็น Retina แล้วใช่ไหมฮะตอนนั้นการเกรดสีก็ทำออกมาได้บาลานซ์ได้ดีในระดับที่ดีกลางๆที่จะเอาไปเปิดกับมอนิเตอร์หรือจอไหนๆก็เป็นสีที่ยังเห็นได้ชัดเจนอยู่ต่อมาผมได้มาใช้ PC PC นี่คือจอที่คาลิเบตอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือกลายเป็นว่าการพรีวิวในจอของ PC เนี่ยสีจัดกว่าสีจัดเกินไปเราเรนเดอร์ไปแล้วเอาไปเปิดกับแพลตฟอร์มหรือว่ามอนิเตอร์ตัวอื่นๆกลายเป็นว่าสีซีดลงเพราะฉะนั้นการทำพีซีไม่ตรงใช่การทำพีซีแล้วไม่ตรงปัญหาใหญ่นะฮะใช่นี่คือปัญหาใหญ่ถูกต้องเรื่องวิดีโอแล้วก็สีไม่ตรงนี่คือแบบเลวร้ายใช่ครับผมก็เลยต้องทำการดับเบิลคัลเลอร์ในตัวพีซีนะฮะแต่อันเนี้ยเราแทบไม่ต้องดับเบิลคัลเลอร์เลยเพราะว่าคัลเลอร์เดฟหรือว่าความลึกของสีอะไรเงี้ยชัดเจนมากลึกมากเหมือนไปเปิดที่มอนิเตอร์ไหนก็คือเป็นที่พึงพอใจด้วยความที่หน้าจอของ MacBook Pro ในตัวล่าสุดพวกชิป M1 Mac เนี่ยเขามาพร้อมเทคโนโลยี Mini LED ใช่ครับด้วยแล้วก็มาพร้อมโปรโมชั่นแบบ120
เฟรมต่อวินาทีคือ120เฮิร์ตที่เรารู้กันคือเวลามันจะเป็นแบบ adaptive frame rate นะสมมติเราตัดต่อคลิปเนี้ยที่เป็น24เฟรม25เฟรมหรือ30เฟรมหรือ60เฟรมเนี่ยเขาก็จะแมชพอดีอันนี้คือเราเจอปัญหาอย่างนี้บ้างไหมมันที่แบบจอเก่าๆก็คือเอาจริงๆปัญหานี้ผมยังไม่เคยเจอนะฮะเพราะส่วนใหญ่ผมจะทำงานในเฟรมเรทมาตรฐานสแตนดาร์ดคือ25เฟรมเรท25เฟรมที่มันจะเอาไปเปิดกับอะไรก็ได้ดูก็ได้แต่ถ้าสำหรับจะเปิดกับจอใหญ่ๆแล้วต้องการความสมูทลื่นไหลก็60เฟรมตัวนี้ผมเคยลองตั้งซีเควนซ์เป็น60เฟรมแล้วไม่มีปัญหาใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวจะลองเซฟแล้วก็ทำซีเควนซ์เพิ่มนะตอนนี้เราสังเกตได้ว่าตอนนี้มีประมาณ4ซีเควนซ์ที่เปิดพร้อมกันค้างไว้แล้วเราจะลองเปิดอีกซีเควนซ์นึงติดแดงนิดเดียวครับก็ยังติดเหลืองเหมือนเดิมก็คือมีเฉพาะช่วงที่น้อยมากใช่ฮะมีแค่การไป adjust effect นิดหน่อยที่ให้มันบาลานซ์กับเฟรมเรทแค่นั้นเองซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยปึ้งแรกๆที่ใช่ครับผมในระดับมหาลัยเร็วมากเร็วมากคือการที่จะแบบลงโปรเจกต์แล้วก็ให้มันแบบพร้อมสำหรับการพรีวิวแล้วก็การ edit ต่อครับตอนนี้นะฮะเราจะลองมาเรนเดอร์เป็น High Quality 1080 Full HD นะครับผมโดยไซส์จะเป็น601 MB นะฮะแล้วก็เราจะใช้เป็น Use Maximum Render Quality ตรงนี้นะครับแล้วเราจะลอง Export ในโปรแกรมเลยโดยไม่ผ่าน Encoder นะฮะซึ่ง Time Estimate มันว่าจะขึ้นอยู่ประมาณ3นาทีถึง4นาทีซึ่งถือว่าไวมากสำหรับการใช้ตัว Use Maximum Render Quality ตัวนี้นะฮะค่อนข้างไวพอสมควรเลยการเรนเดอร์ในสำหรับตัว A1 Max ตัวนี้นะฮะจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะไวกว่าเครื่องเก่าเรียกได้ว่าเกือบ2เท่าในความรู้สึกผมนะที่ใช้ Use Maximum Render Quality ด้วยซึ่งไฟล์ขนาดครึ่งกิกะไบต์เนี่ยถือว่าเป็นไฟล์ที่วิดีโอที่หนักพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นแล้ว A1 Max ตัวนี้ทำได้ดีทีเดียวครับกับการเรนเดอร์ช่วงท้ายละอาจจะมีอยู่3คำถามอย่างแรกส่วนที่ชอบมากที่สุดกับส่วนที่ไม่ชอบสำหรับรุ่นนี้เรื่องที่คำถามนี้ก่อนโอเคครับส่วนที่ชอบที่สุดเลยก็คือการพรีวิวแน่นอนอยู่แล้วพรีวิวคือไวพรีวิวคือไวไวมากพรีวิวไวพรีวิวไวสีสวยสีชัดสีตรงสีตรงมอนิเตอร์ถูกจองใช่ฮะสีแบบสแตนดาร์ดดีมากที่3ก็คือการใส่adjustment layer หรือว่าการใช้ปลั๊กอินไม่ค่อยมีแดงไม่ค่อยมีสีแดงกรอบแดงขึ้นมาที่ทำให้เราต้องเรนเดอร์เป็นเขียวก่อนถึงจะดูอะไรที่สมูทอะไรเงี้ยฮะนี่คือ3ข้อคือภาพรวมก็คือเกี่ยวกับเรื่อง performance ล้วนๆเลยใช่ performance ล้วนๆเลยพรีวิวเร็วนะครับหน้าจอสีตรงหน้าจอสีตรงแล้วก็ element ต่างๆพวก adjustment layer ต่างๆที่เราเอามาลงปุ๊บสามารถพร้อมใช้งานเลยพร้อมใช้งานใช่ครับผมคำถามที่2คิดว่าเครื่องนี้เหมาะกับสายตัดต่อพวก editor แบบสายงานอย่างเราไหมเกินคำว่าเหมาะไปมากเลยครับครับผมคือคำว่าเหมาะไปมากเลยคือ editor คือการทำงานอยู่กับวิดีโอใช่ไหมครับครับยังลื่นสมูทขนาดนี้แล้วและสำหรับ editor ที่ทำงานร่วมกับ after effect ก็จะยิ่งรู้สึกสนุกไปกับงานมากขึ้นเราจะไม่ต้องมาพะวงว่าแบบเราเรนเดอร์จาก Premiere Pro เข้าสู่ after effect แล้วพอทำงานต่อเนี่ยมันกระตุกอ่ะมันขัดใจมันช้าเฮ้ยส่งงานไม่ทันอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยเราสามารถเปิด4โปรแกรมPhotoshop Illustrator Premiere Pro After Effects 4ตัวพร้อมกันยังได้เลยคือทำงานควบคู่กันไปได้ก็คือจบงานได้จบงานได้และสุดท้ายมีตัวเลือก3ตัวเลือกโอเคซื้อไม่ซื้อหรือว่าอยากจะเอาไว้แค่ดูเป็นตัวเลือกขอดูเครื่องอื่นก่อน3ตัวนี้คำตอบก็คือซื้อแน่นอนฮะดูใช่แน่นอนเหมือนพูดเหมือนอวยนะคะแต่นี่คือเป็นประสบการณ์ที่สัมผัสมาจริงๆมันเฮลตี้อ่ะเฮลตี้ในทุกด้านของการทำงานอืมใช่ครับเออที่ได้คำศัพท์ที่น่าสนใจ เพราะว่าถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะครับที่ได้จากอีกหนึ่งสายงานนะครับคือสาย Editor นะครับที่เรานำมาให้ชมกันแบบอิ่มน้ำสำราญเลยสำหรับในรอบนี้ส่งท้ายครับเดี๋ยวอยากจะให้ดงเด่งฝากผลงานของตัวเองหน่อยว่าสามารถติดตามเราได้ที่ไหนบ้างครับผมก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook Page นะครับของ Misty Production นะฮะแล้วก็ใน Instagram ของผมก็ได้นะครับฝากผลงานไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวขึ้นข้อมูลต่างๆให้ตรงนี้นะครับผมก็ไปติดตามผลงานกันได้นะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับเวลาแล้วก็ประสบการณ์ที่มาแชร์ให้พวกเราในวันนี้นะครับผมเป็นประโยชน์อย่างมากเดี๋ยวเราไปชมสายต่อไปกันเลยครับ
ื่อบอลครับผมตอนนี้รับฟรีแลนซ์ในส่วนของมิวสิกโปรดักชันอยู่ครับผมทำงานด้านมิวสิกโปรดักชันนานแล้วหรือยังครับบอลทำมาน่าจะประมาณ 4-5 ปีแล้วครับ 4-5 ปีนี่ถือว่านานอยู่นะในวงการเนี่ยครับผมณปัจจุบันเราใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการที่เรียกว่าทำเพลงแล้วก็เราคิดว่างานของเราตอนนี้อยู่ในระดับไหนตอนนี้ใช้ในส่วนของ MacBook Pro ปี2017ครับผมตัวทัชบาร์ครับผมแล้วก็จะใช้พวกในส่วนของ MIDI keyboard ครับจะมีอยู่2ไซส์ก็คือมีไซส์ portable ที่สามารถเอาออกไปข้างนอกได้แล้วก็ตัวใหญ่ครับผมครับผมอันนี้เอาไว้ที่ห้องเนาะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ audio interface ครับเอาต่อกับลำโพงมอนิเตอร์ประมาณนี้ครับหลังจากที่ได้ลองทดสอบใช้งาน MacBook Pro M1 Max ตัวนี้แล้วบอลรู้สึกยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมพี่จะให้เราช่วยแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟังหน่อยแล้วก็วันนี้มีอะไรบ้างที่อยากจะโชว์ให้พี่ๆแล้วก็คนดูได้ชมนะครับโอเคเชิญจัดการเลยเต็มที่หลังจากใช้มาเนาะครับผมถ้าเกิดเอาเปรียบเทียบกับในส่วนของตัวโน้ตบุ๊กของผม MacBook Pro 2017ใช่ครับผมตัวนี้สปีดเขาเร็วกว่าเดิมมากเลยในการโหลดอะไรต่างๆเดี๋ยวผมเปิดโปรเจกต์กันเลยดีกว่าครับเราจะได้รู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะดึงปลั๊กอินที่ค่อนข้างมีขนาดใหญ่นิดนึงประมาณ10กิกปลั๊กอินที่จะดึงมานี่ครับคนส่วนใหญ่หรือว่าคนสายทําเพลงส่วนใหญ่ได้ใช้กันเยอะไหมหรือว่าใช่ครับผมใช้กันค่อนข้างเยอะครับผมวง Tag to Color ก็ใช้อะไรประมาณนี้ครับอีกถามอีกนิดนึงคนทำเพลงที่จะเอาเครื่องแม็กไปทำเนี่ยเขามี requirement อะไรที่แบบว่าถ้าฉันจะเอาไปทำเพลงฉันจะต้องการเครื่องสเปคแบบนี้เพื่อที่จะทำอย่างนี้เล่าให้ฟังหน่อยในการเลือกเครื่อง MacBook มาใช้งานนะครับผมจะคำนึงถึงสเกลงานของตัวเองก่อนเนาะว่าสเกลงานตัวเองอยู่ในระดับไหนครับผมอย่างระดับของผมนี่น่าจะอยู่ประมาณ mid range ครับผมกลางๆกลางๆไม่ได้สูงขนาดกลางลงหรือว่ากลางแล้วก็ขึ้นกลางขึ้นครับผมกลางขึ้นประมาณนั้นครับอันนี้เป็นปลั๊กอินครับผม additive drum ครับผมเป็น additive drum เนี่ยเอาไว้ทำอะไรบ้างอันนี้จะเป็นในส่วนของปลั๊กอินกลองครับผมอินกลองเดี๋ยวผมเปิดเวลาสมมุติว่าถ้าเป็นเครื่องเก่าผมเวลาเปลี่ยนชุดกลองไปมันจะหน่วงๆนิดนึงตอนที่เปลี่ยนและเสียงมันจะโหลดมาทีละชิ้นอย่างมาสแนมาก่อนคลิกดัมมาอีกทีประมาณนี้แต่ว่าเครื่องนี้ก็ค่อนข้างเปลี่ยนคือเราจะเห็นภาพเลยว่าตอนนี้สแนมาพอเสียงตัวคลิกดัมตึบมาเนี่ยมันก็จะแสดงที่นั้นเลยใช่ครับตึบไฟก็จะติดใช่โอเคอันนี้คือที่เราเสือให้เห็นว่าเล่นปุ๊บมาเลยใช่ครับไม่ต้องรอใช่ครับบางทีถ้าเป็นเครื่องเก่าตัวไฟกระพริบมาเนี่ยมันมาแล้วแต่เสียงมันยังไม่มาก็มีครับผมโอเคประมาณนี้ครับข้อที่เราเห็นอย่างได้ชัดใช่อันดับต่อไปคืออะไรอีกเดี๋ยวต่อไปผมจะเปิดในส่วนของโปรเจกต์ที่ได้ทําไว้เนาะครับผมซึ่งผมใส่ปลั๊กอินไปค่อนข้างเยอะรวมถึงมิกซิ่งมาสเตอริ่งไปเรียบร้อยแล้วเนาะครับผมจำนวนแทร็กพอจะบอกเราได้ไหมว่าตอนนี้ที่บอลใส่เข้าไปอ่ะมีกี่แทร็กมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างความยากของโปรเจกต์นี้คืออะไรความท้าทายของงานนี้คืออะไรบ้างโอเคครับผมจะสามารถดูแทร็กได้จากด้านข้างนี้เลยครับผมว่าใส่ไปทั้งหมดกี่แทร็กก็คืออันนี้27แทร็ก27ซึ่งใน27แทร็กมันจะมีผมรวมกูเป็นโฟลเดอร์ไว้จบจริงๆก็ประมาณ30แทร็กประมาณนะครับ30แทร็กในสายงานดนตรีแบบนี้ครับคิดว่าน้อยพอดีกลางๆหรือว่าเยอะอันนี้จะอยู่ในระดับพอดีขึ้นไปทางเยอะพอดีขึ้นไปแล้วทำเพลงส่วนใหญ่ที่คนจะทำซิงเกิลน่ะปกติโดยเฉลี่ยเขาจะมีสักกี่แทร็กโอประมาณ100ขึ้นครับประมาณ100เกือบ200 100ขึ้นเราเคยทำลักษณะถึง100ถึง200มีครับถึงครับเคยทำกับเครื่องเก่าเคยทำกับเครื่องเก่าครับผมแล้วตอนนั้นเป็นไงบ้างตอนนั้นจะเขาเกิดอาการโอเวอร์โหลดหยุดทำงานหรือว่าเสียงไม่ออกอะไรประมาณนี้ครับผมโอเคงั้นกลับมาที่ตัวนี้แทร็ก30แทร็กโดยประมาณครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดเล่นให้ฟังเนาะจะเห็นได้ว่าในส่วนของปลั๊กอินด้านล่างนี่คือปลั๊กอินที่ผมใส่ไปนะครับผมครับมันจะมีปลั๊กอินที่เป็น native ของLogic ด้วยแล้วก็จะเป็นมีปลั๊กอินที่เป็น third party ที่เป็นปลั๊กอินนอกเข้ามาเสริมครับผมจะมีรวมๆกันอยู่
ข้างในนี้หมดเลยตอนที่เราใช้ plug in เนี่ยบอกว่าเป็นของ Logic ด้วยเป็นของ Third Party ด้วยเราเจอปัญหาไหมครับปัญหาที่เจอเนี่ยครับมันจะมีบางทีมันโหลดเสียงไม่ทันก็อาจจะเพราะว่ามันยังไม่เป็น native อันนี้น่าจะประมาณนั้นครับอ๋อตรงนี้นะที่หายไปบางช่วงครับประมาณนี้ครับระหว่างช่วงทำแทร็กเนี้ยเพลงเนี้ยที่มีทั้งหมด37แทร็กเนี่ยครับมีติดปัญหาตรงไหนไหมแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้ตอนที่ทำเป็นยังไงบ้างตอนที่บันทึกเสียงเครื่องดนตรีอะไรพวกนี้นะครับผมใช้ผ่านทาง MIDI ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าจะมีปัญหาตอนที่เราเริ่มใส่ในส่วนของปลั๊กอินเสียงมิกเสียงเนี่ยครับผมครับก็จะมีอาการเสียงหายบ้างเสียงหายบ้างเท่าที่เจอใช่ครับผมแล้วพอถ้าexport ออกมาจริงๆคือเหมือนทำทุกอย่างเสร็จแล้ว export ออกมานั้นเสียงมันมาปกติไหมใช่ครับผมตอน export มาคือเสียงออกมาปกติไม่มีขัดเลยครับจะมีเฉพาะช่วงที่ preview ใช่ใช่ครับการ preview ใน track ที่เยอะๆแบบนี้ครับมีดีเลย์ไหมมีแบบเสียงมาช้ากว่ากับสิ่งที่เราทำหรือว่า beat มาตรงหรือเปล่าอันนี้แชร์ให้ฟังได้ไหมอ๋ออันนี้มันจะขึ้นอยู่กับในส่วนของ buffer size ครับผม buffer size สามารถปรับได้ก็คือการที่เรากดไป1ทีเนาะสมมุติว่าเรากดคีย์บอร์ดไปอันนี้ผมปรับบัฟเฟอร์ไซส์ไว้ที่จำนวนสูงมันจะทำให้เสียงที่ย้อนคืนมาช้าซึ่งมันจะใช้ CPU น้อยครับเราสามารถปรับให้บัฟเฟอร์ไซส์ทันต่อมือเราได้เอาง่ายแบบเรียลไทม์ใช่ครับผมแต่ว่ามันจะใช้ CPU เยอะลองนี้พี่อยากจะดูว่าแบบเรียลไทม์เพราะว่าเวลาเราเล่นทำเพลงหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องการความเรียลไทม์เนาะใช่ฮะมันจะทำให้รู้สึกว่ากดปุ๊บมาปั๊บเหมือนขับรถอ่ะเหยียบปุ๊บมาปั๊บอะไรเงี้ยพี่อยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างโอเคครับผมต่อไปเดี๋ยวผมจะลองอัดในส่วนของตัวเบส MIDI ให้ฟังก่อนนะครับผมว่ามันจะเรียลไทม์หรือเปล่าผมเมื่อกี้ที่เราปรับใช่ปรับเฟอร์ไซส์ใช่ไหมคือปรับน้อยเพื่อให้มันดูเรียลไทม์ใช่ครับแล้วจะลองดูว่าตอนกดกับตอนที่ได้ยินเสียงเป็นยังไงใช่โอเคจัดไปเลยครับอันนี้คือแทร็กเบสที่เราเพิ่งเล่นไปใช่ครับความรู้สึกก็คือตอนที่กดเนี่ยมันก็จะได้ยินเสียงคือตรงเลยใช่ครับตรงแล้วนี่ครับคือการทดสอบเรื่องของประสิทธิภาพ CPU ทำงานเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ใช่แล้วก็ที่อยากจะให้ฟังอย่างนึงเมื่อกี้อ่ะลำโพงของ MacBook Pro M1 ตัวนี้ตัวนี้เป็น14นิ้วด้วยนะอาจจะยังไม่ดีที่สุดในคลาสเพราะในคลาสของเขามีลำโพงของ MacBook Pro 16นิ้วตัวนั้นจะดีกว่าเดี๋ยวพี่ขอถามแล้วกันว่าความรู้สึกที่เราได้ฟังเสียงจาก MacBook Pro ตัวเนี้ยเราพอใจไหมแล้วเทียบกับของเก่าเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดเอาออกไปข้างนอกค่อนข้างทำงานได้สะดวกนะครับผมเพราะว่าในส่วนของถ้าเกิดเอาไปเทียบกับตัวเก่าเนาะตัวเก่าย่านไฮกับย่านโลคือหมายถึงย่านเบสเนาะครับผมตัวนั้นเนี่ยจะค่อนข้างไม่มีตัวนี้จะมีเยอะกว่าเยอะแล้วก็เวลาฟังมันจะเคลียร์กว่าครับครับคราวนี้เมื่อกี้ลองเปิดนั้นแล้วเดี๋ยวจะให้ลองเทียบกับลำโพงตัวนี้ที่เป็นลำโพงมอนิเตอร์เราลองฟังเสียงดูว่ามันแตกต่างกันแค่ไหนเดี๋ยวขอเริ่มที่แท็กตอนเริ่มต้นเมื่อกี้ก่อนมาข้างหน้านี่คือลำโพงตัวนี้นี่เร่งสุดครับก็คือลำโพงจากตัวนี้คราวนี้เราลองเทียบกับตัวนี้ดูว่าจะเป็นยังไงครับ
เสียงครับแน่นอนอยู่แล้วครับว่าตัวย่านเบสหรือย่านโลกับย่านมิดมันได้ยินชัดกว่าเยอะเลยครับผมโอเคเพราะมันเป็นลำโพงสำหรับมอนิเตอร์เพื่อการทำเพลงงานด้านนี้อยู่แล้วครับผมให้ลองเปรียบเทียบนิดนึงว่าลำโพงของ MacBook Pro M1 Mac ตัวนี้เป็นไงตัวนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในการออกไปข้างนอกเพราะว่าถ้าเกิดเอาตัว MacBook Pro เนี่ยไปเทียบกับโน้ตบุ๊กอื่นหรือว่าเอาไปเทียบกับ MacBook Pro ที่ผมใช้อยู่รุ่นก่อนหน้า2017ที่เราบอกครับผมตัวลำโพงตัวเนี้ยจะมีย่านโลหรือย่านเบสย่านเสียงเบสเสียงต่ำใช่ผมที่มันออกมาถ้าเกิดแบบโดยปกติแล้วใช้ในเครื่องเก่าของผมเนาะกดเบสออกมามันจะไม่ได้ยินแทบหรือว่าได้ยินแบบน้อยมากน้อยจนแบบจะไม่ได้ยินนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเอามาฟังในลำโพงตัวเนี้ยจะได้ยินค่อนข้างชัดเลยครับผมโอเคนี่คือทั้งสิ่งที่เราได้เห็นนะครับทั้งเรื่องของลำโพงล่าสุดที่เราได้บอกไปประสิทธิภาพในช่วงของการเล่นแทร็กการทำเพลงแบบเรียลไทม์นะครับเป็นยังไงบ้างนะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วแหละครับพี่มีอยู่2คำถามสุดท้ายสำหรับบอลครับคิดว่าเครื่องนี้เหมาะกับคนสายทำเพลงหรือเปล่าในความเห็นของผมนะครับผม MacBook ทุกเครื่องมันสามารถทำเพลงได้หมดเลยแต่ว่าแต่ละเครื่องนั้นน่ะจะเอาไปใช้ในสเกลระดับไหนมากกว่าซึ่งในตัวนี้อาจจะตอบโจทย์ในอุตสาหกรรมมิดเลนจนถึงค่อนข้างข้างบนนะครับใช่ครับผมก็คือทำงานอัดเสียง100ถึง200แท็กมิกซิ่งมาสเตอร์ลิงครบในเครื่องเดียวได้เลยอะไรประมาณนี้ครับคือพูดง่ายๆว่าเหมาะอยู่แล้วใช่เหมาะอยู่แล้วด้วยความที่ซอฟต์แวร์ด้วยแล้วก็ประสิทธิภาพคำถามสุดท้ายมี3ข้อซื้อไม่ซื้อหรือว่าจะเอาไว้ดูแค่เป็นตัวเลือกซื้อแน่นอนครับผม ชัดนะ ชัดนะครับชัดนะครับจากที่ได้ยินมานะครับเพราะว่า บอลก็ได้ลองใช้แล้วก็ลองเล่าจากประสบการณ์ที่เขาได้ลองทำนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสายงานครับกับสายดนตรีนะครับที่ได้ลองใช้งาน MacBook Pro M1 Mac ตัวนี้ครับผมเดี๋ยวอยากจะให้บอลฝากผลงานนิดนึงว่าเรามีช่องทางการติดตามที่ไหนบ้างแล้วก็มีตัวอย่างผลงานอะไรบ้างที่เราเคยมิกซ์แล้วก็ออกเป็นซิงเกิลมาเชิญได้เลยครับสามารถติดตามผมได้ทาง channel YouTube นะครับช่อง Wondodes นะครับผมก็จะมีผลงานต่างๆนะครับผมก็จะมีทั้ง cover แล้วก็ซิงเกิลของตัวเองครับผมถ้าใครคนไหนนะครับสนใจอยากจะดูผลงานของบอนเข้าก็สามารถเข้ามาชมได้ที่นี่นะครับผมแล้วก็ contact ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมแนบไว้ให้ที่นี่วันนี้ขอบคุณมากๆครับผมครับครับสุดครับเดี๋ยวเราไปพบกับอีก1สายเลยครับขอสวัสดีนะครับผมชื่อดีๆครับตอนนี้อยู่คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรียนศึกษาอยู่ชั้นปีที่4ครับผมอาชีพเสริมนะครับเป็นฟรีแลนซ์กราฟิกดีไซเนอร์แล้วก็เป็น NFT artist ครับผมโอเคในประสบการณ์ทางด้าน 3D นะครับเราใช้แอปพลิเคชันอะไรอยู่บ้างครับดีๆตอนนี้ใช้ที่ถนัดเลยนะครับจะเป็น 3D Max ครับผมแต่ว่าตอนนี้กำลังฝึกลองใช้ Cinema 4D ครับผมโอเคก่อนหน้านี้เราได้ใช้อุปกรณ์อย่างเช่นพวกเครื่อง Mac หรือว่าเครื่อง Windows อะไรอยู่บ้างไหมครับที่ใช้กับงานของเราเป็น MacBook Pro ปี2018นะครับแล้วก็เป็น PC สั่งประกอบครับครับผมสเปคของ MacBook Pro ตอนนั้นก็คือที่เราใช้อยู่เป็น CPU Core i5 ครับผม i5 RAM 8GB แล้วถ้าฝั่งของ Windows ล่ะฝั่ง Windows นี้อาจจะจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับไม่เป็นไรคราวนี้เดี๋ยวเราจะนำมาประสบการณ์หลังจากที่เราได้ใช้กับMacBook Pro ชิป CPU M1 Mac ตัวท็อปสุดนะครับตัวนี้ที่เราคอนฟิกมาโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะใช้แอปพลิเคชัน Cinema 4D ในการทดสอบพี่ขอถามนิดนึงว่าสาย 3D เนี่ยเขามี requirement อะไรเบื้องต้นไหมว่าแบบอยากจะได้สเปคอะไรหรือว่าความต้องการของเขาในการทำงานของเขาให้มันราบรื่นเนี่ยต้องการอะไรบ้างแน่นอนครับเบื้องต้นก็คือต้องการการเรนเดอร์ที่รวดเร็วเพราะว่าพอเรนเดอร์เสร็จเราจะได้ไปทำงานอื่นได้จะได้ไม่ต้องทิ้งคอมอันนี้ไว้เลยแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือการโหนดแมทเทอเรียลครับผมสมมุติว่าเราลองเปิดตัวพรีวิวก่อนที่จะเรนเดอร์มาแล้วก็ลองโหนดแมทเทอเรียลจะต้องโหนดปุ๊บแล้วก็ติดปั๊บโหนดปุ๊บติดปั๊บมันจะทำให้งานลื่นไหลมากครับ
ก็จะมีประมาณนี้เพื่อไม่ให้เป็นการรอช้าครับเราไปชมกันเลยแล้วกันครับว่าตัวอย่างวันนี้มีอะไรให้พี่ดูบ้างเลยได้เลยครับผมวันนี้ผมเตรียมมาอยู่3โปรเจกต์นะครับผมก็จะมีการซิมูเลตครับผมการซิมูเลตก็คือการทำให้ตัวอ็อบเจกต์เหมือนจริงมากที่สุดครับอย่างเช่นตอนนี้จะเป็นการซิมูเลตโค้ชหรือว่าการซิมูเลตแบบผ้านะครับผมก็ลองมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างได้ครับก็จะดูว่าคีย์เฟรมกำลังรันไปเรื่อยๆถ้าเกิดดูก็จะดูว่ามีความสมูทมากครับผมเพราะว่าจากที่ผมทำในเครื่องของ MacBook Pro ใช่ครับ MacBook Pro เปรียบเทียบให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหตัวนั้นแค่ซิมูเลตแค่นี้นะครับถือว่าโปรแกรมดับไปเลยครับผมดับไปเลยใช่ครับเพราะว่ามันค่อนข้างกินสเปคนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับตัวนี้ก็คือปกติเครื่องจะร้องแต่นี้ก็ถือว่าทำได้ดีครับผมถ้าให้คะแนนสมมุติ MacBook Pro ตัวนั้นเต็ม10ให้เท่าไหร่แล้วตัวนี้ให้เท่าไหร่ตัวนั้นเหรอครับถ้าเกิดเป็นสาย 3D จะไม่แนะนำตัวนั้นเลยนะครับตัวนั้นให้แค่ประมาณ3ถึง4คะแนนแค่นั้นเลยครับผมถ้าเกิดเป็นตัวนี้ก็น่าจะประมาณ8 9นี้ถือว่าได้ให้ได้อยู่ครับผมโอเคมาต่อไปโปรเจกต์ถัดไปครับต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นการสปินแบบง่ายๆนะครับก็คือการหมุนแบบ360องศาอันนี้เหมือนรูเล็ตป่ะใช่ครับเป็นรูเล็ตนี่เป็นโปรเจกต์ส่วนตัวความท้าทายระหว่างโปรเจกต์นี้กับโปรเจกต์ก่อนหน้าคืออะไรโปรเจกต์นี้นะครับก็คือจะใส่ในเรื่องของแมทเทเรียลเข้าไปด้วยก็คือเป็นแมทเทเรียลที่เป็นลักษณะใสแต่ว่าเป็นใสแบบเป็นไดมอนด์ก็คือจะมีการประกายแสงนิดนึงทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดตัว IPR ให้ดูIPR ตัวนี้จะเป็นการพรีวิวก่อนที่จะเรนเดอร์ครับพรีวิวก่อนเรนเดอร์ตัวนี้จะเปิดเพื่อเวลาใส่โนดเวลาใส่แมทเทเรียลหรือว่าใส่อะไรต่างก็จะจำเป็นมากๆครับผมครับผมลองดูเลยครับซึ่งถ้าเกิดลองหมุนแบบง่ายๆก็จะเห็นว่าตัว IPR นะครับจะเป็นแบบนี้ซึ่งมันเป็นปกติของตัวเรนเดอร์ Arno อยู่แล้วหลังจากที่ได้ลองไปหาข้อมูลดูถือว่านี้เป็นปกติมากแล้วก็พอหยุดนะครับนี่ครับดูว่ามันจะค่อยๆอันนี้ถือว่าค่อนข้างเร็วมากเลยนะครับถ้าเกิดเทียบกับตัวเก่าที่ผมใช้นี้อันนี้ก็ประมาณ1นาทีเลยครับกว่าจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ได้แต่นี่คือรอไม่เกิน3 4วิเวลานี้ก็แป๊บเดียวครับผมแล้วถ้าเทียบกับตัว Windows ที่เราใช้งานอยู่ที่ตัวประกอบตัวพอกันมั้ยพอๆกันครับถือว่าพอๆกันเลยณตอนนี้เนาะครับผมโอเคก็ถ้าเกิดให้ดูก็จะเป็นง่ายๆครับผมแค่หมุนเรื่อยๆแล้วก็ลองดูว่า material อันนี้คือผมอ๋อนี่มันก็เริ่มมีใสๆเนาะใช่ครับผมจะเห็นว่ามีใสๆถ้าเกิดตัวนี้เดี๋ยวผมลองเรนเดอร์ให้ดูมั้ยครับจัดไปครับได้ครับอันนี้ผมลองเรนเดอร์ไปแล้วตัวนี้สามารถเปรียบเทียบได้ชัดเจนมากกับตัว Mac Pro ที่ผมใช้ MacBook Pro ที่ผมใช้ตัว MacBook Pro ตัวนั้นนะฮะความแตกต่างเล่าเลยครับเป็นยังไงบ้างแน่นอนครับว่าสเปคค่อนข้างต่างกันค่อนข้างเยอะความแตกต่างก็เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นก็คือใน M1 Max เนี่ยใช้เวลาเรนเดอร์เดี๋ยวจะดูนะครับประมาณ2นาทีครึ่งถึง3นาทีไม่เกินนี้แต่ว่าตัว MacBook Pro 2018ที่ผมใช้ตัวนั้นจะเรนเดอร์ประมาณซีนละ4นาทีครับซีนละ4นาทีใช่ครับซึ่งอันนี้ซีนนึงนี่คือ1จุดหรือว่าทั้งหมดโอเวอร์ออลอันนี้คือ1ซีน1ซีนมี150เฟรมใช่ครับ1ซีนมี150เฟรมก็คือใน1ซีนเนี่ยจะตกเฟรมละ2นาทีครึ่งแต่ว่าในเครื่องนั้นจะตกเฟรมละ4นาที3นาทีครึ่งถึง4นาทีเลยครับก็คือตัวนี้จะเร็วกว่า 50% 50% เลยครับอันนี้คือเริ่มได้ยินเสียงพัดลมบ้างแล้วใช่อันนี้เป็นปกติของการเรนเดอร์ครับผมนี่ต้องทําใจนิดนึงเพราะว่าเห็นบางคนอาจจะกังวลว่าเวลาเรนเดอร์งาน 3D กับพวก MacBook แล้วมีเสียงพัดลมนี่คือปกติมากเพราะว่าเขากําลังใช้ประสิทธิภาพของในเครื่องเขาในการเรนเดอร์ภาพออกมาโอเคอันนี้พี่อยากจะให้ลองอย่างนึงเราได้เคยลองถอดสายระหว่างตอนเรนเดอร์มั้ยถอดสายชาร์จเคยครับแล้วเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างเคยลองแต่ว่าทิ้งไว้เลยนะครับก็ประสิทธิภาพไม่แตกต่างครับเพราะว่าทาง Apple เขาเคลมว่าใน MacBook Pro ชิป M1 Max ตัวเนี้ยประสิทธิภาพแม้ว่าจะเสียบสายชาร์จกับไม่เสียบสายชาร์จเนี่ยความแรงจะเท่ากันซึ่งจะแตกต่างกับคอมพิวเตอร์บางรุ่นหรือว่าโน้ตบุ๊กบางยี่ห้อถ้าทำงานตอนที่มีไฟชาร์จคือทำงานเร็วเต็มที่แต่ถอดสายชาร์จปุ๊บจะดรอปประสิทธิภาพมากๆเลยประมาณนั้นตอนนี้คือรันอันนี้คือยังไม่ได้เห็นความแตกต่างนะครับตอนถอดสายชาร์จก็อาจจะใช้เวลานิดนึงถ้าให้คะแนนสำหรับโปรเจกต์นี้โอ้มันทำให้งานของเราเป็นยังไงบ้างงานง่ายขึ้นแบบมากๆเลยครับผมเพราะว่าผมเรนเดอร์อย่างเงี้ยเครื่องนี้จะใช้เวลาประมาณ2ถึง3ชั่วโมง
แต่ว่าถ้าเกิดเป็น Mac Pro 2018ที่ผมใช้ตัวก่อน Mac Pro 2018เรนเดอร์ประมาณ6ชั่วโมงครับผมลดครึ่งนึงใช่ครับครึ่งนึงเลยดูจากนี้ก็ได้ครับผมว่ามันเร็วมากอันนี้ทำเสร็จคือ1เฟรมเขาเรียกว่า1เฟรมใช่ไหมใช่ครับ1เฟรมแล้วก็ไปเฟรมที่2แล้วก็ไปจนถึงเฟรมที่150ก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆที่เราเห็นเป็นวงกลมเล็กๆเนี่ยคือไม่ใช่นะคือมันค่อยๆทำแล้วจุดๆออกมาเสร็จเนี่ยกลายเป็น1เฟรมแต่ต้องการทั้งหมด150เฟรมใช่ครับผมโดยรวมก็คือจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณสักเครื่องนี้2ชั่วโมงแต่เครื่องนั้นประมาณ6ชั่วโมงครับต่างกันเยอะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งโปรเจกต์ใช่ไหมที่เตรียมครับผมอันนี้จะเป็นโปรเจกต์ใหญ่สุดเลยครับเพราะว่ามีการใช้โมเดลที่ค่อนข้างเยอะดูได้เลยแล้วก็มีการใส่ environmentแล้วก็มีการใส่ texture node ที่มีตัวของ bump mesh จะมีความลึกตื้นหนาบางขึ้นมานิดนึงครับครับผมความท้าทายก็คือเรื่องของมี node เยอะมี atmosphere มี environment ใส่พวกควันใส่พวกหมอกขึ้นมานิดนึงครับผมอันนี้เราได้ลองรันบนเครื่องอื่นไหมสำหรับโปรเจกต์นี้โปรเจกต์นี้ถ้าเกิดลองรันในเครื่องนึงคือรันไม่ได้เลยครับไม่ได้จริงๆเคยลองแล้วครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นตัวที่มีโมเดลค่อนข้างเยอะจัดไฟหนักจัดแสงจัดแมทเทียลหนักมากเลยครับผมแต่ว่าตัวนี้จะไม่ใช่ตัวโมชั่นจะเป็นแค่ซิงเกิลช็อตครับก็คือเป็นแค่ภาพซีนเดียวมาดูครับว่านี่แค่ลองเลื่อนๆให้ดูตัวของโมเดลนะครับถือว่าละเอียดแล้วก็อันนี้ผมอัดไฟครับอยากรู้ว่ามันได้ขนาดไหนก็เลยอัดไฟไปเรื่อยๆเลยแล้วเรารู้หรือยังว่ามันได้ขนาดไหนมันเดี๋ยวผมลองเปิดตัว IPI ดูตัวนี้อาจจะช้านิดนึงนะครับคือถ้าออกมาเสร็จมันก็จะถ้าเรนเดอร์เสร็จก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ยังครับผมถ้าเกิดเรนเดอร์เสร็จจะถ้าจะเคลียร์กว่านี้จะใสมากแต่ว่าแค่เป็นพรีวิวก่อนใช่ครับเป็นพรีวิวให้ดูว่าแบบเราใส่โน้ตตรงนี้นะดูแมททีเรียลเป็นยังไงพวกสีอะไรต่างๆสีเหลืองสีดำตรงนี้คือเรามาใส่สีเองใช่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมเปิดตัวโน้ตให้ดูดีกว่าน่าจะเข้าใจมากกว่าครับสมมุติว่าลองเปลี่ยนจากสีทองนะครับอันนี้คือเทสเลยลองเปลี่ยนจากสีทองอาจจะเป็นลีดไหมลองเปลี่ยนปุ๊บอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงไม่เป็นไรครับแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียนิดนึงนะครับก็คือเวลาเราเปิด IPR เนี่ยมันจะมีอาการค้างก็คือแมทเทียลไม่เปลี่ยนอันนี้คือสิ่งที่ผมเจอแต่ว่าอันนี้ผมไม่ค่อยชัวร์ว่าเป็นที่ตัวซอฟต์แวร์หรือว่าเป็นที่ตัวเครื่องครับเพราะว่าเนี่ยเห็นละว่าไม่เปลี่ยนค้างตัวนี้กดไม่ได้อาจจะต้องปิดโปรแกรมเปิดใหม่ถ้าเรนเดอร์1เฟรมนี่ก็คือนานโอ้ถ้าเกิดเป็นโปรเจกต์นี้เรนเดอร์ในเครื่อง1เฟรม1เฟรมถ้าเป็นรูปนี้ถ้าเกิดในเครื่องนี้จะตกที่2ชั่วโมงครับผม2ชั่วโมงจากภาพที่เราลองเรนเดอร์ตอนนั้นถ้าภาพเสร็จสมบูรณ์ออกมาจะเป็นยังไงบ้างครับจะเป็นในลักษณะประมาณนี้เลยครับผมก็จะได้อย่างนี้ก็จะมีทางด้านของหมอกนะครับจะเป็นแอสโมสเฟียร์เล็กน้อยมันจะมีเหมือนแบบว่ามีหมอกมองเข้าไปคือมันจะเหมือนมีอะไรมาบังตาอยู่ใช่ครับนิดนึงแล้วก็จะมีเรื่องของการกระจายแสงตรงนี้นะครับผมเขาจะแบบมีการสะท้อนแสงของที่เป็นเมทัลที่แบบเมทัลที่เป็นเมทัลครับด้านล่างครับที่ไปเห็นขนอันนี้จะเป็นหญ้าครับผมเป็นฟางคล้ายๆเป็นหญ้าเป็นฟางเป็นหญ้าลองซูมให้ดูหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตัวนี้ด้วยความที่ตัวโมเดลนะครับมีความละเอียดสูงมากเวลาที่เห็นว่าเป็นฟางนี้ก็จะเห็นเป็นเส้นๆเลยเป็นเส้นๆแล้วแต่ละเส้นคือมีเงามีแสงที่แตกต่างกันด้วยนะใช่ครับผมเหมือนมีหลอดไฟอยู่ข้างหลังใช่ส่องออกมาแล้วก็ทำแบบอันนี้โอ้ใช่ครับตัวนี้ก็จะมีสายไฟค่อนข้างเยอะมีไฟตรงนี้มีไฟแบบข้างหลังถ่ายข้างหลังขึ้นมาตรงนี้ให้เห็นเงาตรงนี้ครับอันนั้นคือเราก็จัดแสงใช่จัดแสงเองโดยการวางใช่อย่างที่เห็นไปครับคราวนี้มาถึงช่วงสรุปแล้วเท่าที่ได้ลองใช้งานตัว MacBook Pro M1 Mac ตัวนี้นะครับผมชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนเอาสิ่งที่ชอบนะครับสิ่งที่ชอบคือความลื่นแน่นอนว่าด้วยสเปคขนาดนี้ด้วยราคาขนาดนี้ความลื่นแน่นอนว่าต้องมาเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าทีเนี้ยตัวเรนเดอร์นะครับจากที่ลองศึกษามาแล้วก็ลองเปรียบเทียบกับตัว PC ที่เคยใช้ของคนอื่นบ้างเคยใช้ของตัวเองบ้าง
รู้สึกว่าตัวเรนเดอร์ยังทำได้ไม่ค่อยดีมากด้วยความที่ตัวซอฟต์แวร์จะเป็นใช้แบบโรเซต้าอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้แบบรองรับ M1 ใช่ยังเวอร์ชันที่เราใช้อยู่เป็นโรเซต้าอยู่นะครับใช่ครับผมด้วยตรงนั้นมันก็เลยยังอาจจะไม่ได้สามารถเปรียบเทียบกันได้อย่างชัดเจนมากว่าดีไหมไม่ดีไหมแต่ว่าเครื่องนี้เหมาะสมไหมถือว่าเหมาะสมแล้วก็ตรงกับไลฟ์สไตล์ของผมเลยครับผมและพี่มีอีก2คำถามสุดท้ายครับคำถามแรกคือเครื่องนี้เหมาะสำหรับสาย 3D หรือไม่ถ้าเกิดให้บอกตามตรงเลยนะครับมองว่าถ้าเกิดในราคาอย่างนี้ถ้าเกิดเทียบกันระหว่าง PC กับเครื่องตัวนี้ผมแนะนำให้ไปทาง 3D น่าจะเหมาะทาง PC น่าจะเหมาะสมครับผมในของเรื่องเนี้ยราคา PC ก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะใช่สั่งประกอบเลยครับผมอยากได้สเปคไหนถ้าเป็นในแบบสตูดิโออะไรอย่างนี้เนาะครับผมแล้วก็อันนี้คือมันจะได้ความที่เราสามารถออกไปที่อื่นได้ด้วยใช่ประมาณนี้ซึ่งตัวนี้ก็ไม่ได้แย่นะครับก็ถือว่าทำได้ดีเลยแต่ว่าติดตรงที่ซอฟต์แวร์ที่ใช้ครับเพราะว่าบางตัวซอฟต์แวร์อาจจะรันได้แค่ตรง PC บางตัวอาจจะรันได้แค่ในนี้ครับผมใช่ครับผมดังนั้นเราก็ต้องดูความเข้ากันได้ของตัวซอฟต์แวร์ที่เราจะใช้มากกว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราได้รีวิวของ MacBook Pro M1 Max เนี่ยกับสายสถาปัตย์ก็จะพบว่าแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ยังรองรับเฉพาะฝั่งของ Windows อยู่ดังนั้นเนี่ยก็เลยอาจจะไม่เหมาะสมดังนั้นจะต้องเช็คด้วยว่าแอปพลิเคชันที่เราจะใช้นั้นรองรับกับชิป CPU Apple Silicon เต็มที่หรือยังถ้าเต็มที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราจะสามารถพิจารณาเลือกได้นะครับแต่ถ้าอย่างที่ดีๆบอกถ้าแอปพลิเคชันตัวนี้มันยังไม่รองรับเต็มที่ฝั่งเครื่องของ PC น่าจะรันสมูทกว่าถ้าหากเปรียบเทียบในราคาที่เทียบเท่ากันครับผมคําถามที่2ครับถ้าให้ซื้อไหมยังไม่ซื้อครับผมเพราะว่ายังไม่ซื้อเพราะว่าเรื่องของซอฟต์แวร์ด้วยแล้วก็สมมุติว่าตัวเนี้ยเราจะอัปเกรดมันอัปเกรดค่อนข้างยากเพราะว่าเวลาที่ตัวซอฟต์แวร์มันจะมีการอัปเกรดอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็ต้องตามเทรนด์ของมันทีเนี้ยซึ่งถ้าเราซื้อตัวนี้มาแล้วมันก็จะหยุดแค่ตรงนี้ครับผมอันนี้คือความเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมแล้วก็ซอฟต์แวร์เขาอัปเกรดคือเขาอัปเกรดอะไรบ้างอัปเกรดพวก workspace อัปเกรดพวกต่างๆแล้วก็มันจะมีเรื่องของตัวเรนเดอร์ครับผมตัวปลั๊กอินเรนเดอร์ที่อาจจะมีตัวที่แรงกว่าที่ดีกว่าทีเนี้ยบางส่วน Mac ยังไม่สามารถรองรับตัวนั้นได้ครับผมเพราะว่าการทำงานด้วย Cinema 4D อย่างเดียวมันไม่ใช่แค่ตัวแอปพลิเคชันตัวนั้นตัวเดียวใช่มันยังมีแอปพลิเคชันเสริมเหมือนตอนสถาปัตย์ตอนนั้นเหมือนกันที่ไกด์บอกว่าพอเราลงแอปพลิเคชันนี้แล้วมันจะต้องลงตัว V-Ray เพิ่มเข้ามาด้วยก็ต้องไปดูตัวปลั๊กอินตัวนั้นอีกว่ารองรับตัว Mac มั้ยใช่ครับเป็นตัวเรนเดอร์ของมันอีกทีนึงว่ามันเหมาะสมกับตัวซอฟต์แวร์ที่เราใช้มั้ยสุดท้ายก็คือต้องกลับมาดูงานที่เราทําเครื่องมือที่เราทําดูว่ารองรับทั้งหมดแล้วหรือยังถ้ายังไม่รองรับก็ไม่ไปดีกว่าลงทุนในฝั่งของ Windows อาจจะคุ้มกว่าด้วยซ้ํารวมถึงขนาดโปรเจกต์ด้วยนะครับต้องคำนึงถึงขนาดโปรเจกต์ว่าสมมติว่าเราทำในขนาดที่ใหญ่มากๆตัว PC จะรันได้ดีกว่าอันนี้รับประกันครับว่าดีกว่าจริงๆในแง่ของอะไรบ้างครับคือผมเห็นตัวที่ใช้กราฟิกการ์ดจอในการเรนเดอร์ด้วยก็ทำได้ดีกว่าครับผมเท่าที่ลองไปศึกษามาดูจะแบบลองให้เขาเทียบเลยว่าวาง M1 ตรงนี้วาง PC ที่เป็นตัว3080ตรงนี้ตัวเรนเดอร์ทำได้ดีกว่าพี่มองว่าตัวซอฟต์แวร์ตัวนั้นคือเขาดีไซน์กับการ์ดจอนั้นให้มันเหมาะกว่าใช่ครับผมถูกต้องเพราะมันอาจจะยังไม่ถึงช่วงเวลาที่เขามารันกับกราฟิกของ Apple แบบเต็มที่ใช่ครับก็เลยอาจจะมองว่าตรงนี้อาจจะมีข้อที่มันแตกต่างกันใช่นะครับนี่ก็เป็นความเห็นจากฝั่งของสาย 3D นะครับน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่กำลังมองหาข้อมูลเรื่องนี้นะครับส่วนการติดตามผลงานของน้องดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะแนบข้อมูลต่างๆนะครับทั้งภาพกราฟิกให้ตรงนี้แล้วก็ที่ใต้ลิงก์ยังไงก็ตามไปดูกันนะครับสำหรับในรอบนี้นะครับพี่ก็ต้องขอขอบคุณน้องดีๆมากนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟังกันฟังบทสัมภาษณ์กันไปแล้วนะครับผมทั้ง3สายงานเลยนะครับมาฟังส่วนสรุปของผมบ้างว่าผมรู้สึกอย่างไรเอาจริงคือทั้ง M1 Pro และ M1 Max จะมีความคล้ายคลึงกันนะครับส่วนที่ชื่นชอบใน MacBook Pro รุ่นนี้คืออะไรผมมองว่าเป็นเรื่องของการดีไซน์นะครับที่ดูมีความแข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้นจำนวนพอร์ตครับอันนี้ผมว่าสำคัญเพราะว่าพอร์ตเดิมทีมันมีแค่ USB-C อย่างเดียวไงถ้าเราจะขยายมันก็จะต้องมีแบบซื้อดองเกิลเข้ามานะฮะแต่อย่างเช่นเนี่ยที่เพิ่มเข้ามา HDMISD card reader ซึ่งมันมีความจำเป็นอย่างมากในการดึงกลับมาใช้นะครับผมแต่สิ่งที่อาจจะต้องปรับปรุงหน่อยก็คือเรื่องของความเร็วในการอ่าน
ขียนข้อมูลของพวกการ์ดรีเดอร์ตรงนี้มันอาจจะยังช้าอยู่นะครับถ้าปรับปรุงได้ก็คงจะดีโดยรวมก็คือเรื่องของพอร์ตเนี่ยกลับคืนมาดีแล้วก็ทัชบาร์มีคนถามว่าตัดออกไปมีผลกระทบอะไรไหมผมมองว่าแล้วแต่ละคนนะถ้าผมใช้งานหลักจริงๆผมจะเชื่อมต่อกับหน้าจอถ้าเป็นส่วนใหญ่แต่บางคนเห็นว่ามีความจำเป็นอันนี้ก็ต้องพิจารณากันดูนะครับแล้วก็มันเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทัชบาร์เสียแล้วก็ค่าซ่อมค่อนข้างแพงอีกอย่างที่ชอบนะฮะเรื่องของประสิทธิภาพเลยต้องบอกว่าประสิทธิภาพตั้งแต่ได้เห็นตอนในงานเปิดตัวนะครับของชิป M1 Pro กับ M1 Max ซึ่งเรามองว่าเฮ้ยทำได้ขนาดนี้เลยเหรอทั้งประสิทธิภาพของ CPU ที่เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นการกินพลังงานที่ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานนะครับอย่างเช่นในรุ่นหน้าจอ16นิ้วนะครับแบตเตอรี่ใช้งานได้ต่อเนื่องถึง21ชั่วโมงซึ่งถือว่ามันนานมากอะและหน้าจอมาพร้อมโปรโมชั่นตัวนี้ก็ชอบนะมันมีความลื่นไหลทำให้เราใช้งานเหมือนว่าเวลาเราเลื่อนเมาส์หรือว่าทำอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความลื่นไหลมากยิ่งกว่านะครับผมแล้วก็ผนวกกับหน้าจอที่เป็นมินิ LED ด้วยส่วนนี้นะครับค่อนข้างที่จะลงตัวส่วนที่ไม่ชอบอย่างที่บอกไปคือเรื่องของตัวรอยบากเดิมทีตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยมีรอยบากแบบนี้น่าจะใส่ตัว Face ID มาแต่เขาไม่ได้ใส่มาและการเพิ่มพื้นที่ขึ้นมามันก็ดีแต่ซอฟต์แวร์บางตัวนะครับเวลาที่เราใช้งานให้มันแสดงอยู่บนเมนูบาร์เยอะมันจะชอบบังตรงนี้ผมมองว่ายังทำได้ไม่ดีพออาจจะต้องจัดการให้ดีอีกนิดนึงนะครับผมหรืออนาคตอาจจะลดรอยบากให้เล็กกว่านี้นะครับหรือว่าให้มันมีเพียงเฉพาะจุดกลมๆของกล้องนั้นผมมองว่าน่าจะยังรับได้มากยิ่งกว่านะครับก็แอบเสียดายอยู่นิดนึงในบริเวณตรงจุดนี้นะครับแต่ overall ถามว่าถ้าซื้อไหมก็นี่แหละครับซื้อมาคอนฟิกเต็มที่ผมมองว่าตัวนี้ทำให้เราสามารถทำงานที่เรารักทำงานหนักๆได้อย่างสบายเลยครับผมสำหรับเครื่องนี้นะส่วนถ้าหากถามว่าเหมาะกับใครนะครับสายงานที่ผมมองว่าเหมาะสมมากที่สุดก็คือสายงานทางด้านกราฟิกตัดต่อนี่เหมาะมากๆครับทำเพลงนี้ก็ถือว่าเหมาะมากๆเหมือนกันอย่างที่แขกรับเชิญของเราได้เล่าให้ฟังแล้วนะครับส่วนสาย 3D นะครับส่วนสาย 3D นี้อาจจะต้องพิจารณานิดนึงเพราะว่ามันจะมีบางแอปพลิเคชันหรือว่าบางปลั๊กอินที่อาจจะยังไม่รองรับกับสายงานของตัวเองนะครับส่วนสายสถาปัตย์ผมก็แนะนำเลยว่าเครื่อง Mac อาจจะยังไม่เหมาะด้วยความที่ซอฟต์แวร์ที่เขาพัฒนาออกมานั้นมันเหมาะกับทางฝั่งของ Windows มากกว่านะครับตรงนี้นะครับเราจะต้องเอาไปพิจารณาด้วยส่วนผู้ใช้งานทั่วไปผมมองว่าการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันธรรมดาของฝั่ง Mac นะครับสามารถใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าให้จำแนกกลุ่มของผู้ใช้งานจริงๆ M1 Pro กับ M1 Max เหมาะกับผู้ใช้งานระดับกลางครับไปจนถึงระดับสูงระดับเริ่มต้นถ้าเราไม่ได้มีทุนเยอะมากขนาดนั้นก็ไม่ต้องซื้อก็ได้เพราะว่าราคาเริ่มต้นเขาก็ค่อนข้างแรงจริงๆจะอยู่ที่ประมาณ 70,000 อัพนะครับแต่ถ้าน้องๆถ้าแบบนักศึกษาอะไรเงี้ยผมมองว่าในระดับ M1 Series ก็น่าจะเพียงพอนะครับทั้ง MacBook Air แล้วก็ MacBook Pro นะครับเราก็ได้เห็นภาพรวมกันไปแล้วนะครับทั้งรีวิวของฝั่ง M1 Max นะครับผมและก็ประสบการณ์จากการใช้งานของผู้ใช้ทั้ง3ท่านผมคิดว่าในคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะครับผมที่กำลังมองหาอยู่ว่าสายงานของตัวเองนั้นเหมาะหรือเปล่าที่จะมาซื้อ MacBook เครื่องนี้นะครับผมยังไงก็ฝากไว้พิจารณาครับถ้าหากใครยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมอยู่นะครับคอมเมนต์ถามไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามเหล่านั้นให้ไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าครับยังคงมีรีวิวอื่นๆเกี่ยวกับทางฝั่งของตระกูล Mac มาให้ได้ชมกันอีกแน่นอนครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเราด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าครับผมต้อง iMod ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ